ลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปคลึงเขาจะบัวตูมบัวบานกับน้องทองกวาวด้วยนะครับรู้สึกว่านักแสดงจะลืมพร็อพซะแล้วโอเคเลยเมื่อกี้พูดถึงมนต์รักลูกทุ่งใช่ไหมครับครับก็อาจารย์ทำก็มนต์รักลูกทุ่งนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์นะครับที่อยู่ในดวงใจอยู่ในจิตใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านมานานเลยอะไรเนี่ยที่หลังอาจจะหยิบมงหยิบไม้อย่าบอกก่อนแล้วนี่มายุ่งอะไรกับผมจริงจังเลยนะฮะช่วงนี้ใส่วงใส่แว่นตกใจหมดนะครับนอกจากละครภาพยนตร์นอกจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งแล้วได้ยินว่าในยุคนั้นเนี่ยก็มีการนำเอาวรรณคดีไทยเอามาทำเป็นภาพยนตร์เหมือนกันใช่นะครับซึ่งเป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับความรักซึ่งอมตะแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ปัจจุบันก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วใช่ไหมครับก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงยอยศพระหล่อเพลงนี้นั้นครูทไหสุวรรณทัศน์ครับผมและครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งไว้และผมจะบอกพี่เหลียวคุณเหลียวไว้ด้วยนะครับว่าต้นฉบับเพลงที่คุณชินกรไกรล่าศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงยอยศพลอเนี่ยครับครับต้นฉบับเป็นเพลงดนตรีไทยนะบรรเลงด้วยวงดนตรีไทยต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยมาจากวงดนตรีไทยเลยใช่ไหมครับแล้วผู้ควบคุมวงดนตรีไทยที่บันทึกเสียงเพลงเนี้ยก็คือคุณพ่อเสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติคุณพ่อเสรีเป็นผู้ควบคุมวง oh. และผู้บรรเลงระนาดเอกในวงก็คือครูสุรเดชกิมเปี่ยม oh. ซึ่งปัจจุบันนี้ก็สิ้นชีวิตกันไปหมดแล้วครับแต่สิ้นชีวิต2ท่านนะ นะครับเอาเห็นว่าเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในบรรดาเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องได้ยากพอสมควรนะครับเป็นเพลงที่เขาเอาไว้ใช้เวลามีการประกวดร้องเพลง เป็นการเพลงที่เอาไว้โชว์ทักษะเป็นการแสดงทักษะของผู้ร้องนะครับว่าจะมีความแม่นยำมีความเอื้อนได้ถูกลูกถูกเสียงขนาดไหนนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ยากพอสมควรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมเพลงยอยศพระหล่อนะครับวันนี้ก็ขอมอบให้อาจารย์ร้องอีกแล้วได้ครับฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องพระหล่อในเพลงยอยศพระหล่อครับอ
ชสารช่วยลาด้วยกันนะครับ